สวัสดีครับผมชื่อปรัชญาไพศาลวิภัทพงษ์นะครับผมเรียนจบสาขาวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่า CPE รุ่นที่18นะครับหลังจากเรียนจบตอนนั้นก็บินมาเก็บประสบการณ์อยู่ที่บริษัท Microsoft สาขาใหญ่เมืองเรดมอนด์ในรัฐวอชิงตันแล้วก็ย้ายมาอีกที่หนึ่งนะครับบริษัท Google สาขาใหญ่ใน Mountain View นะครับรัฐแคลิฟอร์เนียปัจจุบันทำสตาร์ทอัพอยู่กับเพื่อนในซิลิคอนแวลเลย์นะครับชื่อ Ads Optimal ให้บริการโฆษณาบนเว็บไซต์มือถือทุกวันนี้เนี่ยมีคนเห็นโฆษณาของเรามากกว่า200ประเทศและอาณาเขตทั่วโลกแล้วก็เรานำเสนอโฆษณาไปแล้วมากกว่า 2,000 ล้านครั้งนะครับนอกจากนี้เรายังมีโฆษณารูปแบบใหม่ที่เอามาใช้แข่งกับฝรั่งโดยเฉพาะด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้บนมือถือนะครับทำให้เราสามารถเห็นประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์และสถานที่ในรูปแบบใหม่ๆที่สื่อดิจิตอลทั่วไปไม่สามารถทำได้ทำธุรกิจที่นี่ยากไหมมันก็ยากกว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่บ้านเกิดของเราตั้งแต่เรื่องภาษาวัฒนธรรมที่เราไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนรวมไปถึงคอนเนคชันในการทำธุรกิจของคนไทยในอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่กว้างขวางพอเมื่อเทียบกับของฝรั่งตอนที่มาครั้งแรกก็จองตั๋วเครื่องบินขาเดียวเป็น one way tripติ๊กเกอร์ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเดินทาง2ใบพร้อมเงินสดติดตัว300เหรียญถ้าให้มองย้อนกลับไปตอนนั้นยังมองภาพไม่ออกเลยว่ามีมาแค่นั้นจะทำธุรกิจในอเมริกาได้ยังไงแต่ว่าตอนนั้นเรียนจบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เราคิดว่าซอฟต์แวร์อะไรพวกนี้ถ้าเรามีความคิดมีความสามารถในการพัฒนาถ้าเรารู้จักตลาดบางทีเราทำขึ้นมาเราอาจจะขายทั่วโลกก็ได้ก็เลยลองทดลองย้ายมาอเมริกาเพื่อหาประสบการณ์ในการทำธุรกิจนะครับจุดเปลี่ยนตอนอยู่อเมริกาก็มีหลายจุดนะครับส่วนปัญหาก็มีเยอะมากถ้าจะให้เรียบเรียงก็คงต้องเริ่มแก้สถานการณ์เป็นอย่างๆไปอย่างเรื่องง่ายๆก็เริ่มมาจากการพัฒนาตัวเองก่อนอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับภาษาวัฒนธรรมเราก็สามารถฝึกจากการทำงานในบริษัทฝรั่งได้อย่างตอนนั้นทำงานที่ Microsoft หรือ Googleก็เป็นวิศวกรแล้วพอเริ่มมีความมั่นใจแล้วเนี่ยเราก็เริ่มลองทำproduct แล้วก็ลองให้ลูกค้าในตลาดมาใช้จริงๆเป็นของตัวเองดูตอนนั้นทดลองทำผิดทำถูกหลายอย่างมากครับแต่สุดท้ายก็มี Facebook app ตัวหนึ่งได้คนใช้มา2ล้านคนพอเริ่มมีคนใช้แล้วเนี่ยก็ลองเอาพื้นที่โฆษณาไปลองขายดูก็ได้เจอฝรั่งแล้วก็พาร์ทเนอร์หลายๆคนก็มี power และอำนาจมากกว่าเรานะครับตอนแรกๆก็ขายโฆษณาไม่ได้ครับขายไม่สำเร็จแต่ว่าเขาอาจจะเห็นความสามารถเราก็เลยสุดท้ายก็เลยได้ลองมาทำงานด้วยกันแล้วก็พัฒนาธุรกิจโฆษณาไปสู่เครือข่ายที่มันเป็นธุรกิจที่ใหญ่กว่าจนมาสู่ Ads Optimal ในปัจจุบันนี้นะครับจากตอนแรกที่เริ่มทำแค่คนเดียวพอเริ่มแก้ปัญหาทางธุรกิจได้แล้วเนี่ยก็เริ่มมีเพื่อนในทีมเข้ามาร่วมทีมมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ Ads Optimal เนี่ยมีทีมทั้งไทยและในอเมริกาแล้วก็มีลูกค้าจากหลายๆประเทศนะครับก็แต่ละวันระบบของเราต้องรองรับผู้ใช้มากกว่า10ล้านครั้งต่อวันแต่งานของเราก็ยังไม่จบเพราะว่าธุรกิจปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคู่ค้าแล้วก็คู่แข่งที่เป็นบริษัทฝรั่งที่เขาอาจจะมีทุนหนากว่าแล้วก็อำนาจมากกว่าฝั่งเราก็ต้องรีบพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นแล้วก็นำเสนอคุณค่าที่ดีกว่าออกมาเพื่อทำให้ธุรกิจของเรายั่งยืนต่อไปก็ถ้าใครสนใจธุรกิจโฆษณาบนเว็บไซต์มือถือหรือมีประสบการณ์หรือเพื่อนในวงการโฆษณาดิจิตอลทั้งไทยและต่างประเทศก็สามารถเข้ามาทำพาร์ทเนอร์ชิพด้วยกันได้นะครับภาพการทำงานต่างประเทศหลายคนอาจจะนึกถึงการอยู่ในธรรมชาติหรือบรรยากาศดีๆหรือว่าการมีโอกาสได้ไปเที่ยวตามที่ต่างๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพของการเที่ยวต่างประเทศมันเป็นแค่เรื่องบันเทิงมันอาจจะเป็นแค่เปลือกเรื่องที่มีคุณค่าจริงๆมากกว่าคือการได้ลองทำและพัฒนาตัวเองให้ไปทำอะไรที่ยากขึ้นเรื่อยๆได้ลองเพิ่มขีดจำกัดของตัวเองและร่วมมือทำงานกับทีมอย่างมีความสุขแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทำงานซึ่งเรื่องการพัฒนาตัวเองและทีมพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำได้จะอยู่ไทยหรือต่างประเทศก็ไม่ต่างกันตราบใดที่เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความฝันในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องที่ฟังดูไม่น่าจะทำได้แต่ว่าถ้าเข้าใจปัญหาดีๆแล้วก็เพิ่มขีดจำกัด
ของตัวเองและทีมไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะสามารถทําได้เหมือนกันไม่ว่าเป้าเราจะสูงขนาดไหนก็อยากจะฝากเอาไว้ตามเวลาที่มีเท่านี้นะครับขอบคุณครับ